วันนี้ก็คงต้องเรียนสอบถามในเชิงลึกลงไปพูดถึงตัวแอปพลิเคชันนะคะที่นำมาขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเองก็มีการขับเคลื่อนเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องเหมือนกันทีนี้การใช้แอปพลิเคชันขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลเนี่ยอยากให้ท่านลงรายละเอียดถึงเรื่องนี้สักนิดหนึ่งว่าเป็นมาเป็นไปยังไงคะครับก็ต้องบอกว่าจริงแล้วเนี่ยรัฐบาลได้ประกาศเป็นรัฐบาลดิจิทัลเนี่ยครับมาเป็นเวลาประมาณ3ปีก็ทำให้การขับเคลื่อนทุกกระทรวงนะครับแล้วก็ทุกกรมจะเห็นว่าการที่จะไปหาข้อมูลในทุกกระทรวงและกรมต่างๆเนี่ยวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเข้าแอปพลิเคชันได้นะครับสิ่งหนึ่งซึ่งก็พบว่ากระทรวงดิจิทัลเนี่ยนะครับร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเนี่ยพยายามกำหนดแผนในการที่จะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยมีฐานข้อมูลนะครับแล้วฐานข้อมูลเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็แลกเปลี่ยนเพื่อการบริหารราชการนะครับอันที่สองเนี่ยก็พยายามดันให้ใช้การแอปพลิเคชันในการบริการภาคประชาชนนะครับโดยเฉพาะการทำธุรกรรมผ่านระบบมือถือหรือเราเรียกการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แต่มันมีปัญหาอยู่ว่าเมื่อขยายตัวไปทุกกระทรวงกระทรวงกลมเนี่ยมันเกิดแอปพลิเคชันได้จำนวนเยอะนะครับแล้วก็ยากต่อการจดจำนะครับเราก็เป็นที่มาว่าเราจะทำยังไงถึงจะรวมแอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยไว้ในช่องทางเดียวนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของการบริการภาคประชาชนอย่างเดียวนะครับสามารถที่จะบริการข้อมูลนะครับให้กับภาคประชาชนที่อยากจะรับทราบประเด็นอะไรต่างๆนะครับและอีกอันนึงก็คือว่าเราจะใช้แอปพลิเคชันที่ผ่านช่องทางเดียวเนี่ยเพื่อการบริหารนะครับในราชการนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งเราจะต่อยอดคือว่าในวันข้างหน้าเนี่ยเราจะใช้ AI วิเคราะห์นะครับที่จะทำให้เกิดนโยบายใหม่ๆวิเคราะห์ความต้องการของภาคประชาชนนะครับแล้วก็วิเคราะห์เป้าหมายในการดำเนินการทางด้านธุรกิจหรือทำพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปนะครับก็จะเป็นสิ่งที่กรรมาธิการเราได้พยายามที่จะผลักดันนะครับติดตามเร่งรัดเนี่ยนะครับโดยกรรมาธิการไปพูดคุยนะครับในทุกกระทรวงนะครับเดินทางไปทุกจังหวัดเนี่ยก็พบว่าสิ่งที่จะขับเคลื่อนไปภาคประชาชนโดยตรงเนี่ยก็คือทางกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านมีผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านมีศูนย์ดำรงธรรมที่ดำเนินการอยู่ไปทุกอำเภอนะครับแล้วก็ตำบลเราก็ผ่านให้ในสำนักรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยที่มีการลงนามความร่วมมือกันวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับร่วมกับกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ใช้ช่องทางแอปพลิเคชันที่มีอยู่นะครับของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะครับกระทรวงดิจิทัลเนี่ยนะครับเราเรียกว่าแอปทางรัฐนะครับซึ่งเดิมเนี่ยแอปทางรัฐเนี่ยก็จะมาในเรื่องของแอปของ Citizen Portal นะครับ Bit Portal Citizen Portal ก็อาจจะเป็นสิ่งที่จะให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล Bit Portal ก็จะเป็นสิ่งที่ให้ประชาชนเนี่ยทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมันจำยากแล้วก็มีแอปแล้วก็บอกเอามาอยู่เป็นแอปทางรัฐเลยแอปทางรัฐเนี่ยขนาดนี้เนี่ยก็ต้องบอกก็ยอมรับว่าข้อมูลบางกระทรวงเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาสมบูรณ์แต่ก็เป็นแอปพลิเคชันที่เริ่มต้นนะครับว่าขนาดนี้เนี่ยเราสามารถจะหาข้อมูลในทุกกระทรวงได้นะครับสามารถจะเป็นแอปพลิเคชันจะสื่อสารภาคประชาชนนะครับกับภาครัฐนะครับภาครัฐจะสื่อสารภาคเอกชนหรือภาคประชาชนจะสื่อสารไปภาคประชาชนก็ได้นะครับจะมีข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับรัฐสวัสดิการของตัวเองนะครับตั้งแต่ยังไม่เกิดจนเสียชีวิตนะครับแล้วก็จะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเรามีเรื่องแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถจะลิงก์ไปถึงดูแลเรื่องทางสุขภาพและสวัสดิการการรักษาพยาบาลนะครับก็คือเชื่อมไปยังการแพทย์ฉุกเฉินได้ครับแล้วก็เป็นแอปที่สามารถจะเชื่อมโยงไประบบสาธารณูปโภคนะครับจะเป็นระบบการไฟฟ้านะครับการประปาทั้งภูมิภาคทั้งนครหลวงนะครับแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ก็เชื่อมโยงไปเรื่องของผู้ที่เข้าสู่อาชีพนะครับก็คือจะเช็คในเรื่องสวัสดิการของแรงงานอาชีพต่างๆนะครับก็จะเป็นสิ่งที่คิดว่ารวมถึงการศึกษาด้วยนะครับทำเพื่อต่อไปก็จะใช้แอปทางรัฐเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่จะให้ภาคประชาชน67ล้านคนเนี่ยนะครับที่จะต้องเข้ามาใช้แอปนี้นะครับและถ้าแอปนี้เนี่ยจะเป็นแอปที่คิดว่าจะพยายามทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โดยวันซับเซอร์วิสเนี่ยทุกกระทรวงนะครับก็โดยภาพรวมก็คือว่าการที่เราจะผลักดันแอปนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ถือว่าวันนี้เนี่ยได้เกิดรัฐบาลดิจิทัลนะครับโดยแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยจะเป็นแอปที่รัฐบาลนะครับ
จะสื่อสารภาคประชาชนรัฐบาลจะใช้แอปพลิเคชันนี้เนี่ยในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับแล้วก็จะใช้แอปนี้เนี่ยบริการภาคประชาชนแบบ one stop service หรือบริการแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบเบ็ดเสร็จนะครับก็เป็นที่มานะครับและขนาดนี้ก็ต้องยอมรับเพราะว่าข้อมูลนะครับในทุกกระทรวงวงกลมเนี่ยนะครับจะเป็นกรมที่ดินนะครับจะเป็นในเรื่องของกระทรวงพาณิชย์นะครับสามารถจะทำธุรกรรมผ่านออนไลน์ได้หมดนะครับวันนี้ก็มองว่าการจะสดลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเนี่ยสามารถจะทำบนออนไลน์ได้ก็พบว่าการทำออนไลน์ธุรกรรมในขณะนี้มีมากขึ้นนะครับแต่อาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์เสร็จแบบข้ามกระทรวงในโอกาสต่อไปก็คิดว่าการทำธุรกรรมเนี่ยนะครับสามารถจะทำข้ามกรมข้ามกระทรวงได้ด้วยนะครับไม่ต้องเดินทางนะครับเพราะว่าเช่นการจดทะเบียนการค้านะครับเมื่อจดเสร็จต้องไปขึ้นทำทะเบียนภาษีนะครับก็สามารถจะทำในแอปพลิเคชันเดียวได้นี่เป็นที่มาแล้วก็ถือว่ารัฐบาลดิจิทัลเนี่ยจะเป็นที่มาของการบริการภาคประชาชนวันข้างหน้าจะมีการเตือนนะครับว่าขณะนี้เนี่ยไปกับขี่ท่านเนี่ยจะหมดอายุนะครับบัตรประชาชนท่านจะหมดอายุนะครับท่านยังอยู่ภูมิลำเนาเดิมไหมอยู่ท่านก็ถ่ายรูปผ่านระบบออนไลน์ก็สามารถจะทำธุรกรรมนี้ทำบัตรต่างๆนี้ได้โดยออนไลน์ก็เชื่อว่าขนาดนี้เนี่ยมันเป็นโลกของการสื่อสารที่เป็นไร้พรมแดนนะครับแล้วก็เป็นโลกของการสื่อสารที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับและการตื่นตัวนะครับการที่จะใช้อิเล็กทรอนิกส์ในการทำธุรกรรมนะครับรวมถึงการค้าการขายในอนาคตเนี่ยนะครับมากขึ้นแล้วก็ยอมรับว่าจะมีบุคคลส่วนหนึ่งที่ยังไม่สามารถจะเข้าถึงผมก็เชื่อว่าเราก็ต้องใช้ศูนย์บริการของศูนย์ดำรงธรรมหรือทางอำเภอเนี่ยช่วยนะครับแต่ก็เชื่อว่าอีก5ปีหรือ10ปีข้างหน้าเนี่ยการทำธุรกรรมหรือการทำโดยที่ไปต่างประเทศไม่ต้องแลกแล้วนะครับให้ปัดนะครับแปะนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีลายเซ็นด้วยนะครับแปะแล้วก็ถือว่าความรับผิดชอบนะครับอย่างไรก็ตามในระบบนี้เนี่ยทางรัฐเนี่ยเรามีในเรื่องของการป้องกันฐานข้อมูลภาครัฐและป้องกันฐานข้อมูลของภาคประชาชนนะครับให้ภาคประชาชนมั่นใจว่าการใช้แอปทางรัฐเนี่ยถึงจะมีข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองเนี่ยนะครับเราก็จะมีระบบนะครับในการป้องกันข้อมูลของบุคคลและป้องกันข้อมูลของภาครัฐด้วยนะครับก็อยากจะเชิญนะครับให้ประชาชนนะครับโหลดแอปทางรัฐนะครับให้เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะเช็คสิทธิ์ตัวเองแล้วก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่อยากจะสื่อสารไปกระทรวงไหนนะครับที่อยากจะให้เขามีการพัฒนาปรับปรุงหรือบริการอะไรมากขึ้นเนี่ยเราสามารถจะสื่อสารได้เลยทุกคนครับ